สวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกเช่นเคยนะครับ Wow Channel ในช่อง YouTube นะครับนานแล้วนะนานสักพักแล้วที่ไม่ได้คุยกันนะฮะในจากคราวที่แล้วช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับอันนี้มีข่าวอัปเดตมาฝากนะครับนิดนึงก็คือว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติในบ้านเรานี่มากเลยนะมากเลยจริงๆที่ไหนก็มีแต่นักท่องเที่ยวเต็มไปหมดนะครับเลยส่งผลให้การจราจรในกรุงเทพและปริมณฑลว่าเอาในกรุงเทพแล้วกันรถติดมากนะรถติดมากจริงๆแล้ว อย่างที่เพื่อนๆที่ติดตามผมก็จะรู้ว่าผมเนี่ยมาทำอาชีพใหม่ก็คือเป็นคนขับรถนะครับขับรับผู้โดยสารของเว็บไซต์ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นของแอปหนึ่งที่ว่า Bolt นะครับ Bolt ไม่ใช่ Grab นะ Bolt ประมาณนี้แล้วก็อันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์เล็กน้อยให้ฟังนะเก็บเกี่ยวมา2อาทิตย์ได้แล้วที่ผมขับมานะ2อาทิตย์เสร็จผมเอาตัวผมเป็นมาตรฐานนะครับไม่ได้เกี่ยวกับอะไรมากมายนะเอาจากตัวเราเองว่าตัวเองเอาเรื่องนักท่องเที่ยวก่อนผมรับนักท่องเที่ยวที่ตั้งแต่เริ่มขับมาเนี่ยผมสามารถจัดอันดับนักท่องเที่ยวที่เข้ามานั่งในรถแล้วก็พอจะประเมินได้ว่านักท่องเที่ยวที่ไหนจากไหนมากที่สุดที่เข้ามาในบ้านเราอันดับหนึ่งแน่นอนเลยนะครับประเทศจีนนักท่องเที่ยวจีนเยอะมากเยอะจริงๆใช้แอปในการเดินทางเยอะมาก2ถ้าที่ผมเห็นนะครับอันดับ2น่าจะเป็นที่ผมเข้ามารับนะที่เข้ามานั่งรถในรถผมนะน่าจะเป็นคนพม่าพม่าเขาเยอะนะคือพม่าเป็นนักท่องเที่ยวนะครับไม่ใช่พม่าที่แบบอยู่แบบตามแบบมาทำงานก็มีแต่ว่าผมรับพม่านี่เยอะนะในกรุงเทพมีพม่าคนพม่าเยอะอันดับ3นะครับที่ผมเจอมาเป็นคนเกาหลีเกาหลีก็เยอะนะบ่อยรับบ่อยมากเลยคนเกาหลีนะครับแล้วก็รองลงมาก็มีพวกเป็นอะไรนะคนซาอุดิอาระเบียซาอุดิอาระเบียคนอาหรับเยอะนะช่วงนี้เยอะมากเลยตั้งแต่เปิดประเทศมาคนอาหรับเข้ามาในประเทศเราพอสมควรเลยนะครับตั้งแต่ว่าประเทศไทยกับประเทศซาอุดิอาระเบียเปิดสัมพันธ์ทางการทูตใหม่เนี่ยผมได้รับผู้โดยสารจากซาอุดิอาระเบียนี่ไม่ต่ำกว่า 2-3 เที่ยวเลยนะแล้วก็เป็นคนอาหรับจากโอมานมั่งจากประเทศอื่นมั่งอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีรัสเซียแล้วก็เป็นฝรั่งเศสมีสวีเดนแล้วก็เวียดนามเยอะนะเวียดนามนี่ก็เยอะนะครับคนเวียดนามมาเลเซียเยอะนะที่ผมรับมานะครับมีคนบังกลาเทศ2เคสนะครับที่ผมเคยรับมามีคนอะไรวะมีเนเธอร์แลนด์นะมีอยู่จากยุโรปเยอะนะจากสกอตแลนด์ก็มีจากประเทศไอร์แลนด์ก็มีนะครับโอเคก็นี่เป็นโดยรวมที่ผมรับมานะก็มีกัมพูชาก็มีนะเดี๋ยวจะได้ฟังซ้ำเอาเริ่มจากแล้วคนที่ผมเจอก่อนนะเอาคนจีนก่อนเลยอันดับแรกที่ผมเจอบ่อยมากคนจีนนะเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้แบบคือโคมอ่ะเอาง่ายๆนะคนจีนเป็นโดยธรรมชาติของเขาอยู่แล้วคือพูดจาเสียงดังอยู่แล้วใช่ป่ะแต่อย่าลืมนะครับอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวผมนะคนจีนเนี่ยเราแบ่งออกเป็น3ประเภทนะ3ประเทศนะครับคือ1จีนประเทศใหญ่ใช่มั้ยจีนฮ่องกงจีนไต้หวันที่ผมเจอมานะผมจะเล่าให้ฟังนะคนจีนไต้หวันสุภาพมากคนจีนฮ่องกงสุภาพนะครับแต่คนจีนใหญ่นี่ก็จะแบบเหมือนกับจะออกเอาแต่ใจตัวนิดนึงนะถ้าไม่รู้สึกไม่พอใจอะไรก็แสดงออกทางสีหน้าท่าทางเดี๋ยวนั้นเลยอะไรเงี้ยก็เกิดจากวันนี้ว่าบางครั้งเราไปรับรถช้าคือไปรับเขาช้าเพราะว่ารถมันติดนะครับบางทีเนี่ยคือแอปที่ผมทำงานอยู่เนี่ยมันจะรับงานอัตโนมัติทันทีหลังจากที่ผมกำลังจะไปถึงที่หมายคือไปส่งผู้โดยสารแล้วเนี่ยมันจะเด้งเป้งมาเลยเราไม่รู้ว่าเป็นใครแต่กดรับไปก่อนพอเคลียร์หน้างานจบปั๊บแล้วเปิดดูอ๋อเป็นคนจีนนี่หว่าหรือเป็นอยู่ที่ไหนข้อติดต่อทำแมสเซนเจอร์อีกทีแล้วก็บอกเขาเรากำลังไปนั่นแหละแต่ระยะทางที่ระหว่างไปเนี่ยรถแม่งติดจริงๆติดโหติดเป็นบ้าเป็นหลังเลยผมเบื่อมากเลยในกรุงเทพนี่แบบสาบส่งเลยจริงๆรถติดกรุงเทพสุดท้ายก็หนีไม่พ้นทำไมมันต้องไปหาเงินในกรุงเทพบ้างผมก็ไม่เข้าใจขับไปก็คิดไปนะ
โอ้โหแบบสุดยอดเลยว่ะทั้งรถทั้งถนนทั้งคนแบบคือผมบอกตรงๆนะว่าผมหลีกเลี่ยงประสบการณ์ที่เลวร้ายจากการขับรถในกรุงเทพเพราะผมเห็นมาเยอะสุดท้ายต้องกับตัวเองโดนบ่อยนะขับรถช้ารถตามหลังแม่งก็บีบแตรไล่คือที่เราช้ามันเรามีเหตุผลไม่ว่าขับกินลมชมวิวอะคือข้างหน้าเขาก็ช้าแต่ไอ้คันหลังไม่รู้มันรีบอะไรกันนะกันหนาเนาะมันบีบแตรไล่มั่งอะไรมั่งหรือบางครั้งอะไอ้ความที่เราไม่ชินเส้นทางอาจจะงึงงะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอาจจะผิดไอ้คันหลังมันก็แบบใจมันแคบว่ะว่าถนนมันแคบไปแล้วบางที่อะแต่ใจคนบางคนมันแคบยิ่งกว่าถนนอีกแม่งบีบแตรด่าเราแบบอะไรวะแบบแหมแบบนี่น่าเนี่ยเป็นเหตุของการเกิดอะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันหรือว่าเหตุหลักๆใหญ่ๆบนท้องถนนผมว่าเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งเลยนะเป็นแรงจูงใจที่ทำให้คนแบบมันแบบอารมณ์ร้อนอ่ะหรือหัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราใจเย็นนะผมพยายามใจเย็นแล้วก็โอเคนะนักท่องเที่ยวจีนก็ไม่ค่อยมีอะไรก็ส่วนใหญ่ก็จะการสื่อสารที่เราไม่เข้าใจกันเลยไม่รู้เรื่องเขาไม่พูดภาษาอังกฤษแต่เราก็ใช้วิธีการผมจะใช้แอปพลิเคชันนะGoogle Translate เป็นภาษาจีนเขาก็ฉลาดนะเขาก็ใช้ Google Translate เป็นภาษาไทยบอกเราจะไปไหนอะไรยังไงคุณไปส่งฉันตรงนี้นะคุณไปส่งผมตรงนี้นะแล้วก็โอเคครับสวัสดีครับไปไหนครับอะไรประมาณนี้เราจะเปลี่ยนทักทายเขาในแอปคือพูดง่ายว่าพยายาม communication หรือสื่อสารติดต่อเขาให้ได้มากที่สุดเพราะว่าภาษาจีนเป็นภาษาที่แบบคนไทยเราอ่ะไม่ค่อยคุ้นไม่ค่อยคุ้นลิ้นเท่าไหร่นักเรียนที่เรียนมาใช่ป่ะส่วนใหญ่เราจะเป็นภาษาอังกฤษกันซะส่วนมากแต่คนจีนทางนี้แผ่นดินใหญ่เขาไม่ค่อยพูดมีนะมีที่เขาพูดแล้วพูดเก่งนะอย่างแต่พวกสังทางเซินเจิ้นน่ะเขตอุตสาหกรรมพวกนี้ภาษาอังกฤษเขาใช้ได้เลยนะพูดแบบสำเนียงภาษาอังกฤษเป๊ะๆเลยเรายอมเลยว่ะแล้วผมก็ไม่เป็นคนพูดภาษาอังกฤษเก่งนะไม่เก่งหรอกแล้วก็มีถ้าเป็นคนจีนฮ่องกงภาษาอังกฤษชัวร์อยู่แล้วคนจีนไต้หวันนี่ภาษาอังกฤษชัวร์อยู่แล้วคุยแบบโอเคสบายนะแล้วเขาวางตัวเหมาะสมดีๆมากนะครับสุภาพนะก็อันนี้เป็นเรื่องของประเภทผู้โดยสารที่ผมเจอมานะคือผมบอกไว้ก่อนนะนี่ผมไม่ได้แบบมาในนินทาใครนะพี่ว่าเรารับประสบการณ์ส่วนตัวแล้วเมื่อวานเอาประสบการณ์ที่แบบเรารู้สึกว่าเรามีความสุขมากที่สุดเลยเมื่อคืนนี่เองแผลสดๆเลยเป็นครอบครัวขึ้นมาผมไปรับเขามาจากไอคอนสยามแล้วก็ไปรับปุ๊บเขาก็ขึ้นมาเป็นกี่คนมาข้างหลัง3-4 คน5 คนอ่ะผู้หญิงคนหนึ่งข้างหน้าแล้วข้างหลังอีก4 คนเป็นลูกๆเขาเนาะคิดว่านะก็ลูกสาวโตๆแล้วแหละเด็กวัยรุ่นแหละเสร็จแล้วก็เขาก็เป็นคนคุยลักษณะเหมือนแบบเป็นคุยแบบคนคุยที่แบบว่าคุยสนุกอ่ะเอาง่ายๆเป็นคนคุยสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้เขาถามผมมาจากไหนบอกผมก็มาจากกรุงเทพบอกว่าเป็นคนกรุงเทพนี่แหละครับผมมาถามเขาว่าเขาอยู่ที่ไหนบอกอ๋อฉันมาจากแคนาดาเอ้าแคนาดาเหรอเอ้าอยู่ที่ไหนเขาบอกเขาอยู่แวนคูเวอร์แต่เขาหน้าเขาเอเชียมากเลยนะแต่ภาษาอังกฤษชัดเจนแจ๋วบอกผมมีเพื่อนอยู่แคนาดาเหมือนกันอะไรเงี้ยคุยไปคุยมาแล้วเราแบบมันเหมือนกันรู้สึกว่ามันเป็นเราคุยกันกับเขาแบบเป็นเรื่องตลกสนุกสนานเฮฮาขับรถอะไรนี่คุยกันแบบมันเป็นอะไรที่แบบว่าผมรู้สึกว่าวันเมื่อวานเนี่ยเป็นอะไรแบบช่วงเวลานั้นน่ะเราทุกคนมีความรู้สึกเป็นเวลาที่ดีจริงๆอ่ะอยู่ในรถแล้วแบบถึงแม้รถจะติดบ้างเขาบอกเขาจะไปเชนาทาวไปยอราชมี2 คันคือคันหน้าเข้าไปแล้วไปรออยู่แล้วแต่ผมบอกว่าผมไม่ค่อยเก่งถนนในกรุงเทพนะอาจจะมีหลงบ้างอะไรบ้างเขาก็โอเคไม่เป็นไรเธอก็อย่าหลงเธอก็เดี๋ยวฉันจะช่วยดูประมาณอย่างนี้นะคุยไม่ต้องขาดคำเลยผมเลยอ่ะผมหลงเขาก็หัวเราะกันใหญ่ทั้งแม่ทั้งลูกหัวเราะกันเสร็จผมบอกว่าผมอ่ะอาชีพเดิมอ่ะผมไม่เป็นคนขับรถเพราะฉะนั้นในกรุงเทพผมไม่ค่อยชินหรอกแล้วก็ถามผมว่าคุณทำอาชีพอะไรมาก่อนผมบอกผมเป็นนักร้องเล่นดนตรีอ่ะจริงเหรอเสร็จแล้วเขาก็ร้องเพลงอ่ะเวลาแม่ love a woman เสร็จคุณทำรู้จักเพลงนี้ไหมบอกรู้ผมก็ร้องคู่กับเขาร้องเสร็จมันก็หลงอ่ะมันก็รถมันก็อาการสายเล็กน้อยก็เฮ้ยอะไรเงี้ยมันก็ตลกเขาก็หัวเราะกันบอกหยุดผมไม่ร้องแล้วครับผมอย่าร้องเลยดีกว่าเธอคอนเซนเทรตเธอดูถนนดีกว่าอะไรประมาณนี้เขาก็หัวเราะแล้วคุยกันไปตลอดทางเลยนะคุยกันทุกๆเรื่องคุยกันเรื่องครอบครัวเป็นยังไงอะไรยังไงแบบคือผมจะเป็นคนชอบที่จะคุยกับผู้โดยสารเพราะว่าอันนี้เหตุผลส่วนตัวผมนะการที่เรารับผู้โดยสารมาแล้วนั่งเงียบๆเนี่ยดูเหมือนว่าเราเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ไม่ดีอ่ะอันนี้ส่วนตัวผมนะคือเราทักเขาก่อนเซย์ฮัลโหลเขาก่อนแล้วเขาจะคุยกับเราไหมอีกเรื่องนึงอันนี้ส่วนตัวผมนะ
คุณสุภาพสมพยอราชแฮปปี้กันมากเลยแฮปปี้จริงๆแบบคุยกันเนี่ยหัวเราะกันมาตลอดทางบอกไอ้เราก็รู้สึกเรามีความสุขแบบผมบอกผมก็เลยบอกเขาว่าคุณรู้ไหมคุณเนี่ยเป็นเกสเป็นผู้โดยสารแรกสุดเลยที่ผมเจอมาแล้วทำความนั้นผมรู้สึกว่าผมมีความสุขกับการรับใช้คุณมากๆเลยเขาหรอเหรอบอกสุภาพเขาเป็นคนเวียดนามนะเป็นเวียดนามแต่ว่าอาจจะย้ายถิ่นไปอยู่แถวแคนาดาในตอนนั้นเพราะฟังจากการแต่งดูกับการแต่งตัวของเขาแล้วก็การใช้ภาษาอังกฤษโหแบบอังกฤษโอเคเลยอะแบบพูดแบบเรารู้ว่าเพราะผมก็ทำงานกับชาวต่างชาติเยอะแล้วก็จะพอรู้ว่าสำเนียงการพูดเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยความคล่องในการใช้ภาษาเขาอะโอเคเลยเหมือนคนอยู่แบบเมืองนอกอะไม่ง่ายแล้วก็เฮ้ยนั่นแหละสรุปเขาก็คือแฮปปี้กับเรามากขอเป็นเพื่อนใน Facebook ผมก็เป็นเพื่อนกับเขาเขาชื่อซาร่าซาร่าก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคือผมก็บอกว่าเขาก็ผมทายเขาว่าอายุเท่าไหร่ผมก็ทายเขาก็ทายอายุก็ถูกอีกผมก็ทายเขาเขาเป็นคนอย่างนี้ก็ถูกอีกผมบอกว่าเขาเป็นคนพูดเก่งพูดมากลูกๆเขาหัวเราะหัวเราะเลยแต่คุณรู้ไหมอาการที่คุณพูดมากๆเนี่ยจำพี่จำชายอย่างเงี้ยแต่คุณเนี่ยเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ในสามีคุณมากเลยนะโอ้แทงใจเขามากก็ชอบใจมากจริงจริงจริงฉันไม่เคยบัตเตอร์ฟลายฉันไม่เคยเจ้าชู้แบบมันก็เป็นการแบบสนทนากันที่แบบเราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแล้วแบบเรามีความรู้สึกดีๆต่อกันอย่างเงี้ยผมชอบมากๆเลยนะอันนี้คือเคสที่แบบประทับใจผมมากๆเลยเคสนี้นะแล้วนั้นก็เป็นอีกเคสต่อๆมาที่ผมเจอรู้สึกดีก็คุณพม่าโคจี้เลย คือพม่าเนี่ยคนพม่าผมเชื่อบ่อยนะแต่เราก็ไม่รังเกียจเขานะแล้วก็ต้อนรับเขาเพราะถือว่าเขาก็เป็นนักท่องเที่ยวเหมือนกันก็สวัสดีคำว่ามิงกะลาบาคือผมจะเป็นสไตล์ที่ว่าถามมาก่อนเขามาจากไหนประเทศไหนถ้าเขาบอกประเทศนั้นมาปุ๊บแล้วสวนคำภาษาเขาทันทีเขาสึกโหยแกนายคุณพูดภาษาผมได้เหรออะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถผูกมิ่งกับเขาได้เร็วขึ้นอะไรประมาณนั้นคือเรื่องมันอยู่ว่าคนพม่าคนเนี้ยเขาอยากจะไปเซนทันวิลเลจที่ผังบางพีนู่นโดยขึ้นจากแถวประตูน้ำมาจากสุขุมวิทแล้วเขาบอกผมว่าเขาอยากขึ้นทางด่วนโอ้โหเชื่อไหมเพื่อนๆคือไอ้ทางด่วนสำหรับผมเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบของแสลงเลยว่ะแบบเคยขึ้นไปหลายครั้งแล้วมันหลงอ่ะแบบมันผมมีปัญหากับทาง Google Map มากเลยคือว่าเวลาเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบางทีมันไม่ได้บอกเราแบบให้เราเตรียมตัวหรือว่าอะไรบางทีพอเราจะเลี้ยวขวาลูกศรบนหน้าปัดเป็นให้บอกเลี้ยวมันเปลี่ยนซะอย่างนั้นให้ไปทางซ้ายแล้วคิดดูว่าบนทางด่วนเนี่ยมันใช้ความเร็วแค่ไหนแล้วจะหักหลบเนี่ยบางทีรถหลังมามันจะชนเราผมโอ้โหผมไม่ชอบเลยแล้วแบบมันมีเคสเลยไปไกลให้เขาว่ามีเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราไปฟังบันหลังว่าเป็นยังไงก็เขาก็นั่งข้างหน้าข้างๆผมเนี่ยแล้วก็คุยกันอะไรกันเขาบอกเฮ้ยยูถ้าอยู่ข้างล่างอ่ะมันใช้ประมาณ45นาทีเกือบชั่วโมงแต่เขาบอกเขาอยากไปเร็วขึ้นทางด่วนดีกว่าประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วเขาว่าอย่างนี้แสดงว่าหมอเนี่ยเขาว่ามาเมืองไทยบ่อยเขารู้เส้นทางเขารู้เวลาดีจะทำยังไงเสร็จก็คุยกันก็แล้วก็งงพอขึ้นทางด่วนปั๊บนั่นแหละเพื่อนเหมือนก็ความฮาก็มันเกิดเขาก็บอกเฮ้ยยูแล้วก็ขับปุ๊บเขาบอกให้ดูตรงชลบุรีไว้ถามว่าชลบุรีเขาสอนผมนะบอกโอเคชลบุรีนะดูทางชลบุรีเพราะว่าต้องผ่านไปทางบางพีเขาคุยไปมาเขาก็เป็นเนวิเกเตอร์ให้ผมเขาบอกมึงคุณเป็นเนวิเกเตอร์ให้ผมเลยนะใช่ไหมเขาก็หัวเราะใช่บอกผมถามเลยคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าไม่บอกทำไมคนไทยแต่ให้คนพม่านำทางไว้แล้วก็หัวเราะกันอะไรกันสรุปแล้วก็คุยแล้วก็เป็นเพื่อนกันมาแล้วก็ถึงมารู้ว่าเขาอะเป็นพ่อค้าที่ว่าไปซื้อของก็เรียกว่าอะไรวะเป็นแบบเครื่องของแต่งบ้านเนี่ยจากที่เซ็นทรัลวิลเลจมันเป็นเอาท์เลทเอาท์เลทอะไปซื้อแบบเยอะๆแล้วก็เอากลับไปขายในที่ย่างกุ้งดูจากการพูดภาษาอังกฤษเนี้ยบมากเนี้ยบจริงๆพูดเก่งกับผมเองนะแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าเวลาเขาชำระเงินเขาเช็คเครดิตเลยนะเขาไม่มีจ่ายเงินสดเขาโทรศัพท์มาเขามีแอปของธนาคารกรุงเทพถึงแล้วรู้ออกคนนี้เป็นนักธุรกิจนะครับอันนี้ที่ผมเจอมานะคนมากคนนี้ที่ผมประทับใจคือตลอดเส้นทางมาเขาจะบอกผมหมดเลยโอเคเดี๋ยวข้างหน้าอยู่เลี้ยวซ้ายนะเดี๋ยวข้างหน้าอยู่เลี้ยวขวานะหรืออยู่ตรงไปนะเขาจะบอกผมหมดเลยซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราวันไปเรื่องที่แบบมันแปลกแล้วมันตลกฮาดีสำหรับผมว่าไอ้ฮาเอ้ยทำไมเราเป็นคนอยู่ในประเทศนี้แท้แต่เส้นทางเราต้องให้คนต่างชาติมาบอกเราวะอะไรประมาณนี้นะผมเลยบอกว่าผมจะบอกกับนักท่องเที่ยวทุกคนที่ขึ้นรถผมว่าผมเป็นคนที่หลงทางง่ายๆขับรถจะเขาชอบหลงต้องทำใจหน่อยนะอะไรประมาณนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเราช่วยกันท่องเที่ยวก็คุยกันมันก็ดีครับนั่นแหละอันนี้ก็เป็นเคสที่สองที่ผมรู้สึกว่าเรามีคนประทับใจนะ
แล้วก็เคสที่3เป็นผู้หญิงจากประเทศไอร์แลนด์อันนี้ที่ผมก็สุดประทับใจนะคือผมจะมีคัสเซ็ตเพลงเนี่ยเป็นซีดีอยู่ในรถถ้าเป็นนักเจ้าหน้าที่ต่างชาติมาเนี่ยผมจะไม่เปิดเพลงไทยเลยบางครั้งก็อยากจะเปิดแต่ผมรู้สึกว่าเอ้ยเปิดเพลงสากลดีกว่าแล้วก็เปิดซีดีเป็นเพลงสากลเผอิญแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นของประเทศอะไรแล้วก็เปิดซีดีเป็นเพลงของคณะวง U2 แล้วก็เปิดไปเขาก็นิ่งสังเกตว่าปฏิกิริยาถ้าหากว่าเขาชอบหรือไม่ชอบเราจะฟังว่าเขาจะเป็นไงเขาจะเงียบแล้วผมก็ดูแบบทางร่างกายเขาว่าเขาจะแบบรู้สึกแบบเคลื่อนแบบดนตรีแล้วก็ทักกันคุยขอโทษนะคุยกันถามว่าคุณมาจากไหนเขาบอกก็มาจากไอริชเขาบอกไอแลนด์โอ้ไอแลนด์เหรอนี่ไงเพลงประเทศคุณมาดีเลยบอกใช่ใช่ฉันฟังอยู่แต่เราก็เลยเป็นเพื่อนกันแล้วก็เลยคุยเขาเป็นเด็กวัยรุ่นนะอายุประมาณสัก20กว่าผมว่าแต่เขาเป็นนักเดินทางสองคนที่ผมเจอมาแล้วเราเจอเขาเป็นนักท่องเที่ยวที่ฝรั่งมันชอบเดินทางอยู่แล้วนะอันนี้ก็คือเราเอาเพลงเนี่ยมาเป็นสิ่งที่สามารถเชื่อมความสัมพันธ์ได้อันนี้ผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าอยากจะหาเพลงประเทศนั้นประเทศนี้เก็บไว้ในรถถึงเวลาเรารู้ว่าถ้าเป็นจีนเนี่ยรู้จีนเนี่ยแล้วแต่เปิดเพลงจีนให้มันฟังไปเลยอะไรประมาณเนี้ยเป็นการบริการในตัวนะแต่ว่ายังหาเพลงจีนไม่ได้ตอนนั้นนะเดี๋ยวก่อนแล้วก็มีเคสหนึ่งนี่ประทับใจจริงๆเป็นคนผู้หญิงจากประเทศเกาหลีใต้นะมาคนเดียวผมไม่ค่อยเจอผู้หญิงเกาหลีเที่ยวคนเดียวนะส่วนใหญ่จะมากัน 3-4 คนหรือไม่ก็มากับแฟนขึ้นมาไปถังเรียบร้อยนั่งกิ๊มนะใส่แว่นตาเขาให้ผมไปรับที่ข้าวสารขนข้าวขนของผมก็ช่วยเขายกขึ้นรถก็เลยคุยกันอ้าวทุกครั้งผมจะถามผู้โดยสารผมว่าคุณไปไหนเขาก็จะบอกสถานที่ที่นั้นผมก็จะดูในแมปพอดีว่าโอเคผมจะวิ่งตามใน Google Map นะเพราะว่าทางแอปเขาสักหนึ่งเส้นทางให้ผมแล้วโอเคแล้วก็คุยกันคุยภาษาอังกฤษได้นะเขาเดินทางเป็นเขาบอกว่าอ้าวแล้วทำไมถึงย้ายมาจากที่นี่ล่ะไปอยู่ที่นั่นเขาบอกที่ส่วนข้าวสารเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้เหตุผลก็คือว่ามันเป็นแบบเป็นเกสต์เฮาส์ซึ่งเป็นที่รวมของนักท่องเที่ยวหลายชาติมารวมกันแล้วเวลามันเจอกันเนี่ยมันจะคุยกันนะมันจะทักกันนะมันจับประเทศไหนนะซึ่งบางทีมันคุยกันทั้งคืนน่ะแล้วเผอิญน้องคนนี้เขานอนอยู่ในเกสต์เฮาส์เขาก็ไม่เคยนอนในเกสต์เฮาส์เขาลองนอนดูแล้วเขานอนไม่ได้มันหนวกหูอย่างนี้แบบมันหนวกหูมาก มันแบบรู้สึกว่าเขาอยู่ไม่ได้หนวกหูเขาไม่มีสมาธิในการนอนหลับไม่ได้ก็เลยต้องเช็คเอาท์ออกก็เลยมาอีกที่หนึ่งก็เลยได้คุยกันเป็นเขาเที่ยวคนเดียวเขาทำงานอะไรไงก็คุยมาตลอดทางจนถึงที่หมายซึ่งแล้วก็คุยกันไปด้วยหูแล้วกันแบบสนุกดีอ่ะแบบอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าอ๋อเขามีเขาเรียกว่าอะไรมีความคิดเห็นในการใช้ชีวิตอะไรยังไงของผู้หญิงเกาหลีคนนี้อะไรอย่างเงี้ยว่านะเขาชอบคือเขาทำงานหนักไม่แพ้คนญี่ปุ่นนะคนพวกเนี้ยเขาอยากมีเวลาท่องเที่ยวบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยผมก็บอกแล้วไม่พาแฟนมาล่ะบอกแฟนเขาไม่อยากมาอะไรอย่างเงี้ยบอกโอเคฉันอยากเที่ยวคนเดียวเลยโอเคดีแล้วเขาเป็นคนพูดจาดีมากเรียบร้อยนะเรียบร้อยนี่คืออีกเคสหนึ่งที่ผมประทับใจแล้วอีกประทับใจอีกนึงก็คนผู้หญิงพม่าน่าจะเป็นไฮโซเลยนะให้ผมไปส่งจากประตูน้ำไปโรงแรมฮอลิเดย์อินที่สุขุมวิทเราก็ไม่รู้ว่าโรงแรมฮอลิเดย์อินเพราะผมไม่สามารถจะรู้จุดหมายปลายทางได้เพราะเราไม่เวลามองอ่ะเราแค่ไปรับมันก่อนแล้วก็รับเขาก่อนแล้วก็ค่อยขึ้นมาแล้วค่อยถามเขาบอกสุขุมวิทซอย22เราเอา22เหรอโอเคขับไปแล้วมันโซนเราอยู่แล้วนี่หว่าเราไม่รู้ว่าคืออะไรที่ไหนขับไปก็คุยกันไปตลอดครับก็นั่งเรียบร้อยยิ้มใส่แว่นตาน่ารักหน้าตาดีเลยนะใส่สร้อยแบบเลททองอ่ะใช่ไหมเรื่องแต่งตัวใส่กระโปรงแบบสั้นๆหน่อยนั่งข้างหลังก็คุยกันตลอดทางคุยเรื่องบ้านเขาเป็นยังไงอะไรยังไงคุยไปคุยมาแล้วมันก็ติดพอคุยกันไปปุ๊บแล้วก็เพลินแล้วก็หลงทางอีกแล้วผมก็บอกเขาเนี่ยอีกแล้วเดี๋ยวผมเป็นคนเขาก็หัวเราะไม่เป็นไรผมนะไม่เป็นไรผมพาคุณรถขึ้นรถชมวิวสองข้างทางฟรีๆแล้วกันเพราะว่าราคาในแอปมันระบุว่าอยู่แล้วว่าจ่ายเท่าไหร่คุณไม่ต้องกังวลว่าจะต้องจ่ายเพิ่มเขาก็หัวเราะว่าเราแบบเปิดใจว่าเราไม่ได้คิดอะไรกับเขาแบบเรื่องเงินเรื่องทองหรืออะไรแล้วแต่ก็คุยสารพัดสารเพคุยไปคุยมาก็เว้ยมันก็แบบได้เพื่อนอีกอ่ะแล้วก็ได้เพื่อนอีกแล้วก็พอไปถึงที่หมายปั๊บโอ้มันอยู่ที่นี่เหรอโรงแรมโฮเลเดย์อินบอกใช่อยู่กับแม่เขาอะไรเขาเสร็จแล้วยังไงเลยว่าค่ารถมันแค่80 กว่าบาทเกือบ100นึงอ่ะเขาให้เพิ่มผมต้องหักอีก100 บาทใส่มือผมบอกเฮ้ยผมไม่เอาพอแล้วแค่นี้ก็พอนี่ค่ารถก็พอแล้วเขาบอกไม่เป็นไรเป็นทิป for you ให้คุณบอกแล้วก็ไม่เอาไม่อยากแล้วอ่ะเขาก็ดูน้ำใจเขาเขาอยากให้เราจริงๆก็เลยต้องรับไว้อันนี้ผมจำไว้เลยเขาเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะไม่เป็นผู้หญิงแก่นะเป็นเด็กวัยรุ่นนะน่าจะเรียน
น่าจะเรียนแบบมหาวิทยาลัยอะไรประมาณเนี้ยหน้าตาดีเลยอ่ะหน้าตาดีเลยผิวพรรณดีแล้วแบบมารยาทก็ดีมากนะครับอันนี้ที่ผมรู้สึกประทับใจมากเลยอันนี้ผมมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าถ้าหากผู้โดยสารที่ผมเจอมาทุกคนที่ผมได้คุยกับเขาด้วยเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเราประทับใจซึ่งกันและกันเนี่ยคุยด้วยกันเนี่ยเชื่อไหมเพื่อนๆผมได้ทิปทุกครั้งเลยนะทิปอาจจะไม่มากหรอกบอกโอเคไม่ต้องทอนนะสมมติว่า120บางทีให้มา140ทิป20บาทบ้าง10บาทบ้างแค่นี้เราก็ดีใจแล้วรู้สึกว่าเขามีน้ำใจให้เราอะแต่เราให้เขาก่อนให้คือเรื่องอะไรให้เรื่องความอบอุ่นใช่ไหมความประทับใจเวลาเขาขึ้นมาบนรถเรามันเหมือนบ้านเราอะรถเนี่ยก็เหมือนบ้านเราเหมือนว่าเขาขึ้นมาในบ้านเราเข้ามาในบ้านเราเราต้องต้อนรับเขาอย่างดีไหมโอเคแอร์ข้างหลังเย็นไหมคุณโอเคสบายไหมโอเคผมจะไปเรื่อยๆนะเราก็ขับแบบระวังไม่ซิ่งไม่อะไรแล้วก็คุยกับเขาไปว่ามันเป็นยังไงก็เนี่ยแค่นี้มันก็ได้แล้วอะเราก็ได้ใจเขาแล้วอะมันก็เหมือนว่าเราเป็นมิตรกับเขาแล้วเราก็บอกผมทุกครั้งผมจะบอกกับเขาเลยว่าโอเคขอต้อนรับสู่ประเทศไทยนะครับอะไรอย่างนี้คุณมากี่ครั้งแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะบอกเขาซึ่งมันก็เป็นคำถามที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากตอบแล้วบางครั้งผมก็จะแนะนำสถานที่ที่เขายังไม่เคยไปให้เขารู้ว่าตรงนี้มีอย่างนี้นะอย่างในกรุงเทพเนี่ยมีอะไรบ้างโอเคแกรนด์พาเลซคุณเคยไปหรือยังมีวัดอรุณด้วยนะมีวัดโพถ้าคุณชอบไปนวดคุณก็ไปอะไรประมาณเนี้ยผมมองว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าเราให้เราเป็นไกด์แนะนำให้เขาได้รู้สถานที่ท่องเที่ยวที่เขาอาจจะนึกไม่ถึงอย่างเงี้ยไอคอนสยามนี่นักท่องเที่ยวไปเยอะมากนะโดยเฉพาะคนจีนไอคอนสยามมีเยอะจริงๆเอเชียทิคนี่ผมไม่ค่อยมีแต่ว่ามันอาจจะไปกับทัวร์แหละผมว่านะแต่ไอคอนสยามมาตอนนี้มาอันดับหนึ่งที่แบบถ้าเป็นดีพาร์ตเมนต์สโตร์นี่ไอคอนสยามสองคือแพลตินัมสยามพารากอนเนี่ยสามอย่างนี่ที่แบบว่าเขาจะต้องอยากไปกันทั้งไทยทั้งคนจีนทั้งเอเชียทั้งยุโรปมันไปหมดแปดแต่ถ้าเป็นฝรั่งวัยรุ่นมันชอบไปข้าวสารนะก็เนี่ยเป็นการแชร์ประสบการณ์บางส่วนแล้วกันนะอันนี้มัน22นาทีแล้วก็ใจผมอะมองตรงผมก็ไม่อยากคิดมาทำงานแบบนี้หรอกหลังจากที่ขับไลน์แมนมาแต่ว่าไลน์แมนมันช่วงแรกมันตอบโจทย์ชีวิตผมได้แต่หลังๆมันไม่สามารถตอบโจทย์ได้แล้วเพราะว่างานมันน้อยเงินก็น้อยก็แบบอะไรที่หลายๆอย่างกับใจที่ทำให้รายได้ลดลงผมก็เลยเปลี่ยนต้องเปลี่ยนนะครับมันมีหลักอย่างพอนี้ผมคิดมาตลอดนะอันนี้ติดตัวอยู่เสมอว่าทำไมไดโนเสาร์มาถึง 0,000 เอาง่ายๆถ้าหากไดโนเสาร์รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมมันก็อยู่ได้ใช่ป่ะแต่ว่าในเมื่อถ้ามันไม่ปรับก็อยู่ไม่ได้ก็ตายเหมือนนกเหมือนกันทำไมมันต้องย้ายถิ่นฐานนะบางทีอยู่ตรงนี้หน้าหนาวโอเคมันหนีหนาวมาหาอาหารเขตอบอุ่นมันต้องมีการย้ายมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราอยู่ไม่ได้เช่นเดียวกันกับผมเหมือนกันผมก็ต้องเปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนก็ไม่ได้ทั้งที่ความจริงอะผมอาชีพนักดนตรีนักร้องนะผมสามารถกลับไปร้องเพลงได้แต่ผมไม่อยากกลับไปในช่วงเวลานี้เพราะว่าผมเบื่อแล้วก็อีกอย่างคือว่าผมไม่อยากเจอควันบุหรี่แล้วอะผมเจอควันบุหรี่ผมแพ้มากๆเลยผมจะไอผมจะอะไรแบบเรารักตัวเองดีกว่าเราลองหาอาชีพอะไรที่แบบว่ามันสามารถหารายได้พอๆกับที่เราเคยร้องเพลงมาซึ่งตอนนี้โบว่ามันตอบโจทย์ผมได้เฮ้ยเราได้มากกว่าด้วยซ้ำบางครั้งนะแต่ละคืนแต่ละวันแต่เราทำงานเนี่ยมันก็มีการแลกเปลี่ยนกันคือเราก็ต้องเสี่ยงอยู่บนท้องถนนแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบในการขับขี่ให้เรียบร้อยอะไรประมาณแบบนี้นะโอ้อีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะเสริมนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆลองผมได้ยินมาหลายคนพูดมาว่าตอนเนี้ยเขาไม่อยากใช้บริการแท็กซี่กันอันนี้ผมขอโทษนะอันนี้ถ้าพี่แท็กซี่ฟังผมอยู่หรืออะไรนะแม้กระทั่งตุ๊กๆนะผมเชื่อว่าคนดีๆมีเยอะนะแต่ที่ไม่ดีก็มีเพราะฉะนั้นน่ะนักท่องเที่ยวบางคนเขาไปเจอหรือแม้กระทั่งคนไทยเราเองเราไปเจอเนี่ยเรื่องแท็กซี่เนี่ยโบกแล้วก็ไม่ไปมิเตอร์ก็ไม่เปิดบางทีบอกว่างก็ไม่ว่างอันนี้เป็นสาเหตุหลักอันนี้ผมก็เคยเจอนะไม่ใช่ไม่เคยเจอเพราะฉะนั้นลูกค้าเขาเริ่มเบี่ยงเบนพฤติกรรมในการเลือกแล้วตอนนี้คุณต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณของพี่ๆที่แบบเคยเป็นมาก่อนนะอย่างว่าจอดรอแช่ให้เหมาอย่างเงี้ยเที่ยวเดียวอย่างเงี้ยฝรั่งเขาไม่เอาแล้วนะครับเขามีตัวเลือกแล้วนะเลือกโบเลือกอะไรอย่างเงี้ยเขาไปหมดแล้วนะครับแล้วราคามันถูกกว่าเยอะมากแล้วเขาไม่ต้องกลัวการถูกโกงด้วยอะไรด้วยเพราะฉะนั้นประเทศเราอ่ะประเทศไทยอ่ะเราขึ้นชื่อมากเลยนะเรื่องการคอร์รัปชันเรื่องการโกงเรื่องการโกหกเรื่องมันอันนี้ผมไม่อยากพูดหรอกเดี๋ยวมันเป็นดราม่าแต่ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้นะฝรั่งมันก็รู้ฝรั่งเขาก็รู้คนต่างชาติเขาก็รู้ว่าเมืองไทยเป็นอะไรยังไงทุกวันนี้ก็มีข่าวใหญ่โตอยู่นะเรื่องดาราสาวจีนใช่ไหมจีนหรือไต้หวันน่ะ
อันนั้นผมก็ไม่อยากพูดนะก็เพราะฉะนั้นทำไมผู้โดยสารถึงเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้บริการไม่ว่าโบหรือแก๊ปหรือว่าอะไรเป็นแท็กซี่อย่างเงี้ยนะแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าไม่ใช่ว่าผมเก่งหรือว่าอะไรนะนักท่องเที่ยวเป็นคนพูดเองว่าพี่ๆคนขับส่วนใหญ่อะภาษาอังกฤษไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะฉะนั้นการติดต่อสื่อสารกันอะไปทางนู้นไปทางนี้ไปเขาไม่รู้เรื่องเลยอะแล้วเขาก็ไม่สามารถได้ความสะดวกในการเดินทางเขาก็เลยอยากจะเปลี่ยนไม่อยากขึ้นแท็กซี่อันนี้ผมบอกไว้เลยนะพี่ๆนะครับว่าเป็นไปได้พยายามเปลี่ยนแปลงบ้างพยายามฝึกฝนพูดอะไรเงี้ยอันนี้ผมก็ไม่ได้เก่งเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราอาศัยว่าเรามันต้องอยู่ที่ใจของเราด้วยว่าเราชอบที่จะทำอาชีพนี้ไหมการบริการเนี่ยผมถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนะครับไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ที่แบบเกี่ยวกับการต้อนรับผู้คนเจอผู้คนอ่ะหัวใจอันดับแรกคือการบริการนะพี่ผมบอกไว้ก่อนนะเพื่อนๆก็คือว่าเอิญผมเป็นคนที่ชอบเอาใจใส่แล้วก็ดูแลเทคแคร์คนนะก็แบบชอบแบบพี่อ่ะเฮ้ยเขาเป็นอะไรไหมแค่จะอะไรเงี้ยแบบมันก็ติดเป็นนิสัยเพราะฉะนั้นถ้าใครได้ขึ้นรถผมเขาจะรู้ว่ามันจะรู้สึกว่าเขาอุ่นใจปลอดภัยแล้วก็สนุกสนานอะไรประมาณนี้แต่จะมีน้อยครั้งน้อยเคสที่อาจจะเราแบดมูดนะแบบว่ารู้สึกไม่ดีบางทีเรามาเจอคนที่แบบไม่ดีขึ้นเราก็มีอ่ะผมก็เคยแต่เพิดแม่งเราออกจากรถผมก็เคยนะไม่ใช่ผมไม่เคยคือแล้วบางออกไปเลยมึงต้องเอาตังค์อะไรเงี้ยไม่เอาตังค์มึงไปพูดอย่างนี้เลยนะออกไปเลยบางทีมีนะครับเข้ามาแล้วแบบโอ้โหแบบบวกหวากเวว่าแบบเหมือนกับมันไม่เก่งใจอ่ะอันนี้ผมก็ไม่ชอบไม่เอาเลยนะครับเพราะถือว่านี่คือรถเรามันคือบ้านเราเราไม่สิทธิส่วนบุคคลแต่ถ้าเขาทำอะไรเกินสิทธิส่วนบุคคลของเราที่มันเกินไปอ่ะเราก็รับไม่ได้แล้วก็บอกโอเคมึงไปกันอื่นแล้วกันนะโอเคนะครับอันนี้คลิปสั้นๆแล้วกันไม่สั้นอ่ะ26นาทีแล้วผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะก็เป็นการระบายแล้วกันได้การแชร์ประสบการณ์ว่าวันนี้ที่ผ่านมาผมเปลี่ยนอาชีพมาขับโบ๊ทเนี่ยแล้วก็ได้เจออะไรมาบ้างนะในช่วงที่ผ่านๆมานะครับก็เอามาอัปเดตบอกกันตอนนี้คลิปอะไรต่างๆที่ผมอยากทำเนี่ยเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยผมไม่มีเวลาเลยใจอยากเที่ยวหวังตรงอยากเที่ยวมากเลยอยากจะไปแบบเหมือนไอ้บอลอ่ะพี่บอลบอลพาเที่ยวอยากไปอย่างนั้นมากๆอยากเป็นแบบนั้นมากเลยคือผมอยากมีเงินจากการท่องเที่ยวอ่ะตอนนี้ผมยังไม่ได้ผมมีแค่หารายได้จากนักท่องเที่ยวไม่ได้หารายได้จากการเที่ยวนะครับก็ฝากเอาไว้ก่อนนะโอเคพอละประมาณนี้นะครับรบกวนเวลาเพื่อนๆพอละเดี๋ยวโอกาสหน้ามีอะไรดีมาบอกกล่าวกันแล้วกันนะขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมเราช่องนะครับเดี๋ยวไปทำงานก่อนนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ